สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาร์ตี้เกมครับวันนี้จะมารีวิวราคิติกจากเกม FIFA Online 4ครับผมราคิติกเป็นนักบอลในตำแหน่งเซนเตอร์มิดฟิลด์ครับมีจุดเด่นคือเป็นกองกลางที่จบสกอร์ได้งงไหมคือแกเนี่ยมีค่าของการจบสกอร์อยู่ที่80ครับผมและยิงไกล85หมายความว่าถ้าเกิดกองหน้าเราเนี่ยไม่สามารถยิงเองได้ส่งให้ราคิติกแกก็ยิงได้เช่นกันครับที่สำคัญคือแกเนี่ยเป็นมิดฟิลด์ที่ผูกเก่งมากเลี้ยงบอล81คู่คุมบอล84ส่งสั้นให้เพื่อนยิงก็84ส่งไกลก็86คือถ้ามีราคิติกมาป้วนเปี้ยนอยู่แถวหน้าหัวกะโหลกครับลังเลนะว่าจะเอามันไว้ยิงหรือจะส่งให้เพื่อนดีแต่โดยรวมเนี่ยจบสกอร์ได้ด้วยส่งบอลให้เพื่อนได้ด้วยเนี่ยครับใช้งานได้ดีมากๆครับราคาก็อยู่ที่มัน 200,000 นิดๆไม่แพงเท่าไหร่ครับผมสำหรับแผนการเล่นที่บอกราคิติกนะครับต้องใช้กลางเยอะนิดนึงครับเพราะแกเนี่ยจะวิ่งขึ้นไปจบสกอร์ครับแล้วแกจะวิ่งมาช่วยกันไม่ทันก็จะต้องเป็นพวกแบบ4-5-1 4-4-2พวกเนี้ยครับกลางมันจะเยอะพอที่จะกันให้เราได้แล้วก็ราคิติกจะได้วิ่งมาช่วยจบสกอร์ได้ง่ายขึ้นด้วยโดยรวมแล้วราคิติกครับทำสกอร์ได้ทั้งดีนะฮะคือจังหวะที่กองหน้าผมไม่ไหวจริงๆเนี่ยราคิติกก็ปิดเกมไม่ได้หลายทีเช่นกันส่วนความเด็ดขนาดนั้นไปดูในคลิปได้เลยครับตัวประกบเข้ามาครับแต่เขาสามารถผ่านไฟได้แล้วครับนะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วอีวานลากิติชนะครับเรอัลมาดริดทำประตูได้แล้วครับยิงลูกนี้คุณภาพล้วนๆเลยครับไม่มีปัญหาอะไรจริงๆบางครั้งกองหลังก็ต้องพึ่งโชคบ้างเหมือนกันนะครับนี่ลูกบอลไปตกใส่เท้าคนยิงนะครับมันก็เลยเข้าประตูไปครับคริสเตียโนโรนัลโดและลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับนี่เป็นโอกาสอีกครั้งของพวกเขาแล้วก็เป็นอีก1ประตูนะครับบอกว่าเกมนี้พวกเขาทำงานได้อย่างโดดเด่นเห็นโอกาสของเลยไหมอีวานลากิติชลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับตูนมาแล้วตอบแทนแล้วครับแต่ที่เสมอได้เป็นผลสำเร็จแล้วแต่ต้องยกนิ้วให้เลยครับโอ้โหมุมได้สวยงามมากครับยอดเยี่ยมจริงๆครับและลูกนี้ยิงเลยครับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เอาไว้หากชอบอ่านรีวิวเป็นตัวอักษรสามารถอ่านได้ที่เว็บ thaigamerhub.com ด้านล่างนี้เลยแล้วเจอกันใหม่กับการรีวิวนักเตะครั้งหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย